กับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision ช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์02-530-9496-98และ SMS มาที่เบอร์482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต์ต้องเอลขอบคุณโชคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นมาเปิดสายพอมีเวลานะจ้ะซึ่งที่รอสายมาดู SMS กันฮะเขาถามว่ากองเดิมติดรถกับกองเปลือยอันไหนดีกว่ากันครับกองเปลือยมันก็ดีกว่าอยู่แล้วอากาศมันโฟเข้ามากกว่าแต่ก็ต้องเลือกวัสดุที่ใช้ตัวเกรดของกองเปลือยหลักการเครื่องยนต์ก็คืออากาศดีครับน้ำมันมาไฟดีเครื่องทุกอย่างไอเสียออกดีครับมันก็ครบวงจรมันก็คือเครื่องยนต์มันดีกว่าเดิมครับคือถามว่าทำไมรถจากโรงงานทำไมไม่ใส่กองเปลือยมาเลยมันก็มีผลเสียอยู่บ้างกองเปลือยอากาศเข้าดีแต่ว่าไอด้วยความที่มันเข้าดีก็เพราะว่าเขาเรียกอะไรการกรองอนุภาคมันต่างกันมันยอมให้อากาศเข้าได้เยอะกว่าก็หมายถึงว่าการกรองสิ่งสกปรกต่างๆก็จะมีหลุดรอดเข้าไปได้บ้างครับเพราะนั้นรถยนต์จากโรงงานเขาก็เพลย์เซฟที่สุดโดยการกรองให้มันละเอียดเลยเพราะป้องกันสิ่งสกปรกเข้ามาในห้องเผาไหม้เอาแบบสแตนดาร์ดเวอร์วายเอาดีที่สุดเลยให้มันไม่ให้อะไรเข้ามาครับแต่มันก็ต้องได้อย่างต้องเสียอย่างอากาศก็จะเข้าได้น้อยไอ้กองเปลือยใส่ไปเห็นผลเพราะอากาศเข้าดีใช่แต่ระยะยาวก็อาจจะส่งผลกับเครื่องยนต์เหมือนกันความเสื่อมก็จะมีครับผมขออนุญาตรับสายคุณแพนสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านครับครับขอปรึกษาเรื่องรถด้วยครับมีเลยครับตอนนี้ผมครับตอนนี้ผมไปจองไอ้ Honda Accord ครับพอดีแฟนอยากได้ไอ้ Accord ไอ้รุ่นตะวันปี2004อ่ะครับอ๋อมือ2อ่าใช่ครับมือ2ครับก็อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องแบบมันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องเกียร์เรื่องเครื่องแล้วก็ผู้หญิงใช้ด้วยครับเท่าไหร่ไปเจอมาราคาเท่าไหร่คันนี้อ๋อผมซื้ออยู่ผมอยู่เขตอีสานนะครับได้มา28ครับเป็นเครื่องตัวไหนครับเป็นเครื่อง2004ครับเครื่อง2ไมล์เท่าไหร่ไมล์เท่าไหร่รถที่ไปดูมาไมล์150,000ครับ150,000จริงหรือเปล่าแท้หรือเปล่าเออต้องดูแท้ครับ150,000แท้เพราะว่ารถมือเดียวครับโอเคลองขับดูหรือยังครับก็ลองแล้วครับแต่ว่าผมก็เพิ่งเล่นรถเก่งรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับก็ไม่จริงรถก็ไม่ได้มีปัญหาจุกจิกแต่อย่างใดนะจะมีตามอายุมันก็คือบัคคอร์ดประวัยก็มีเรื่องเกียร์เหมือนกันผมเองของน่าจะซ่อมมาหลายลูกแล้วมันจะประมาณเนี้ยไมค์ก็ประมาณเนี้ยแสนกลางๆก็เริ่มมีปัญหาอาจจะมีเกียร์กระตุกก่อนคันนี้วิธีตรวจสอบก็คือสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ก่อนเลยนะแล้วก็เดินสำรวจรอบรถจนถึงอุณหภูมิทางทำงานของเครื่องยนต์ปกตินั่นเองนะฮะแล้วก็ลองเข้าเกียร์ดีอยู่ลองขับดูครับเข้าดูเกียร์กระตุกไหมปล่อยคลัตช์รถออกเลยไหมต้องเติมคันเร่งหรือเปล่าใช่ถ้ามีอาการแบบนี้หลีกเลี่ยงเลยไม่เอานะเพราะว่าต้องไปโดนค่าซ่อมเกียร์เท่าไหร่โอฮอนประมาณ20,000กว่าบาทต้องไปโดนซ่อมเกียร์อีกเพราะนั้นลองขับดูถ้าปล่อยเบรกแล้วรถไหลเลยโอเคแล้วก็ขับดูเกียร์เปลี่ยนทุกตำแหน่งปกติจนถึงตำแหน่งสูงสุดครับถ้าเขาไม่ให้เราขับก็ให้เขาขับให้เขาขับแล้วเรานั่งก็ได้แล้วก็จับอาการอย่างเช่นแล้วก็นั่งดูไปอันนี้เปลี่ยนแล้วเกียร์ตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3แล้วเปลี่ยนแบบสมูทไม่ให้กระโชกข้างๆแล้วรอบไม่ได้ลากสูงเสียงเครื่องยนต์ไม่ได้ดังผิดปกติที่เหลือไม่มีอะไรตรงนี้อะลงอะไรช่วงล่างก็มีขายทั่วไปไม่ได้แพงไอ้ขอบประวัตินะครับแล้วก็สีภายนอกภายในดูดีนะฮะแล้วก็ไม่ใช่มีรถข้างนอกข้างในกรอบเกลือบอัตโนมัติคอนโซลช่องโอช่องแอร์ครบไม่มีแตกหักใช่ไม่มีไฟอะไรโชว์หน้าปัดตรวจสอบรถคันนี้ไม่น่าต้องดูนิดนึงว่ามันมีอุบัติเหตุมาไหมแล้วก็สังเกตมีการชนหนักมาไหมมีสีที่มันแตกต่างกันไหมฝากระโปรงแก้มเหมือนกันไหมไฟหน้าใหม่ข้างเก่าข้างไฟท้ายไม่เหมือนกันสันนิษฐานไว้ก่อนว่าโดนชนมาก่อนเลยถ้าเป็นผมนะเพิ่มเติมนิดนึงผมจะเอาช่างเนี่ยจ้างเขาเลย 1,000 เอาที่ซีๆกันอ่ะไม่ใช่เอาแต่ไม่เอาแถวๆเต็นท์เนี่ยเขารู้จักกันไม่ได้เป็นไอโดนเลยก็เอาช่างที่เราไว้ใจได้หรือเพื่อนสนิทกันอย่างเงี้ยแล้วราคาไม่ต่อเขาอีกอ่ะผมว่าสัก 250,000 ไม่เกินเนี่ยกำลังสวยอันนี้ก็มา 2,400 นะมันเป็นรถต่าง2,800เหรอถ้าเกิดใช่ถ้าเกิดเป็นรถ
ถ้าเขตภาคอีสานนี่มันจะอยู่ประมาณขนาดนี้ทั้งหมดเลยจะเข้าใจราคาแถวนู้นแหละแต่ว่ามันแล้วต่อไม่ได้แล้วเหรอเขาบอกว่าตอนแรกเขาตั้งไว้229ครับแล้วเขา296แล้วเขาลดให้เหลืออยู่228คือถ้ามันต่างขนาดนี้ในกรุงเทพเนี่ยขับนั่งรถทัวร์มาซื้อที่กรุงเทพดีกว่าไหมในกรุงเทพไม่ทะลุ25เลยในกรุงเทพเนี่ยมีเต็มเลยราคารถประมาณ200,000ต้น200,000กว่าบาทเนี่ยเขาอาจจะชอบคันนี้ก็ได้เฮ้ยเฮียสีอะไรมันแพงสีเทาครับสีเทาด้วยแพงสีเทาก็แพงไงแพงสีนี้มันต้องจะจับไปนั้นมันจับได้250,000ครับครับมันแพงในกรุงเทพเนี่ยเขาจัดกันเต็มไม่ต้องดาวเลยอ่ะไม่เกี่ยวครับครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบแล้วรถสภาพสวยแล้วคุณมาดูกรุงเทพสภาพเหมือนกันไหมถ้าสภาพโอเคใกล้เคียงกันคุณอาจจะกลับไปเอาคันนั้นก็ได้ครับเซิร์ชดูก็ได้ไม่ต้องมาก็ได้ลองเซิร์ชดูในพวกขายรถต่างๆได้ดูบ้างไงฮะก็ผมเคยดูแต่ว่าผมเคยดูของโคราชนะครับเพราะว่าพอลงในรูปอย่างสวยนะครับพอไปดูตัวจริงแบบแต่งงานต่างๆนะครับเข้าใจมันก็มีทั้งไอ้พวกนี้ก็มีก็ต้องดูหลายๆเจ้าคือดูวิธีดูรถมือสองเนี่ยต้องเลือกมาเป็น10รายการเลยปุ๊บแล้วก็โทรคุยให้หมด10เจ้าเนี่ย5เจ้า10เจ้าเนี่ยนะแล้วก็ประเมินว่าอันไหนน่าจะน่าสนใจที่สุดในเรื่องของราคาสภาพรถแล้วก็ไปวิ่งดูของจริงครับอ๋อครับครับแต่คันนี้ไปจองแล้วใช่ไหมเนี่ยอ๋อไปจองแล้วครับแล้วต่อเขายังอ่ะต่อหมื่นเดียวด้วยนะไม่ทันแล้วก็ลดให้หมื่นหนึ่งต่อแล้วครับไม่ลองขอลดให้เต็มที่ได้เท่านี้เองครับโอ้โหอ่ะไม่เป็นไรอย่างงั้นอาจจะไปต่อรองอย่างเช่นดูอย่างฮะยางมันปีอะไรช่วยเปลี่ยนยางสีใหม่สีเส้นได้ไหมแต่ว่ายังไม่ได้ดูว่าปีไหนดูปีด้วยดูปีหน่อยดูปีหน่อยไม่งั้นเนี่ยว่าขับแป๊บเดียวต้องเปลี่ยนยางสีเส้นก็โดนอีกเป็นหมื่นอีกนะครับแล้วก็อาจจะขอลองต่อรองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้หน่อยหรือขอเขาเลยขอสดๆเลยตัดออกมาสัก 5,000 ได้ไหมขอไปเปลี่ยนของเหลวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยลองพูดคุยดูนะครับพวกนี้ตราบใดที่ยังไม่จ่ายตังค์ที่เหลือเนี่ยคุยอะไรก็ง่ายลองเต้นรถลองคุยดูโอเคนะครับครับครับขอบคุณพี่ก่อนทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแถมให้ข้อสุดท้ายอยากเล่นแดสุมิล่าวางเครื่องอะไรดีก็เขามีเครื่องของเขาอยู่มิล่าเทอร์โบฮะเขามีเครื่องตัวนอกที่เป็นเทอร์โบอยู่เชียงกงมีขายเยอะแยะเลยเทียบ600ซีซีเทอร์โบแรงด้วยเขามาทำตัวแรงกันเยอะแยะไปไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรเลยติด power อ๋อยกมาทั้งแพรเลยดีกว่ายกมาทั้งชุดเลยยกมาทั้งแพรเนี่ยแล้วยกขึ้นไปเลยใช่ยกขึ้นเลยครับผมวันเดียวเสร็จเลยด้วยถ้าเจอเครื่องครบของครบนะครับมาทั้งคานเลยครับวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเรา3คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk รายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับสวัสดีครับ ตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆ